ค่ะราคาของพูดเรื่องการเปลี่ยนและการบริการที่ค่ะแล้วก็ต่อเรื่องในช่วงกลางวันนี้ค่ะก็จะปรบมือให้ท่านเลยค่ะยังมาไม่พบแน่เนี่ยแล้วที่นั่งอยู่เดือดหลับฟังดีเจหลับตอนบ่ายเนี่ยนะส่วนมากเวลาเรามีวิทยากรเราต้องคัดวิทยากรนะต้องอาจารย์สุชาอย่างนี้ด็อกเตอร์มหาโชอย่างนี้นะเคยมีครั้งหนึ่งรุ่นแรกๆตอนบ่ายก็มีวิทยากรมาเกี่ยวกับเรื่องระบบกฎหมายไทยหรือการเมืองหรือเรื่องเกี่ยวกับผู้พิพากษามาบรรยายโอ้โหทุกคนให้ความสนใจมากเงียบกดเลยนะทั้งห้องก็อะไรไหมหลับแอร์เย็นๆหลับหมดหลับเรียงเลยไม่มีใครเอกไม่มีใครคุยกันเลยเพราะอะไรหลับหลับหมดพี่ไม่โกรธนะรุ่นเจ็ดนี่ก็ดีนะครับก็ไอ้รุ่นแปดเราเนี่ยนะครับก็ปฏิบัติตัวไม่ค่อยคุยกันเท่าไหร่นะไม่เหมือนรุ่นแรกๆรุ่นแรกๆนี่โอ้โหอยากก็ไม่เจอกันมาเป็น10ปีนะแบ่งกลุ่มนี่คุยกันทั้งโอ้โหคุยกันเผลอๆคุยแข่งกับวิทยากรเอาละครับท่านก็ได้รับความรู้นะครับตอนนี้เรื่องโครงการนะโครงการที่ดีเนี่ยนะครับมันจะต้องดีที่สุดคืออะไรฮะโครงการจะต้องเป็นโครงการที่เป็นไปได้นะเป็นไปได้คือไม่ใช่เป็นโครงการเพ้อฝันนะโครงการเพ้อฝันเนี่ยบางทีเนี่ยอ่านดูแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะมันเป็นทำไม่ได้นะครับแต่บางโครงการเนี่ยเขาก็พยายามเพราะโครงการเนี่ยมันเป็นการเหมือนเราวาดอนาคตเป็นโครงการที่เราอยากจะทำมันเป็นอนาคตก็ยังไม่มีใครรู้นะครับแต่ผู้ที่มีประสบการณ์เนี่ยเขาก็จะมักจะรู้ว่าโครงการนี้สามารถไปรอดหรือไม่รอดบางโครงการมีปัญหาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นโครงการที่พวกท่านนำเสนอนะครับนำเสนอนะไม่ใช่ว่าเราจะไม่สนใจนะทุกโครงการนี่มีความหลากหลายและเราสนใจเมื่อเช้านี้ก็ฟังดูแล้วก็มีหลายโครงการนะครับที่คิดว่าน่าจะทำได้เนี่ยโครงการเกี่ยวกับเยาวชนโครงการเกี่ยวกับให้คือเราต้องพัฒนาเยาวชนก็คือลูกหลานของเราแต่เราจะทำยังไงนะครับแล้วในช่วงบ่ายเมื่อท่านเสนอทุกกลุ่มเสนอหมดแล้วเนี่ยนะสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือว่าเป็นโครงการของรุ่นเลยอันนี้สำคัญที่ประธานรุ่นนะครับประธานรุ่น8จะต้องเป็นผู้นำในการที่จะริเริ่มโครงการเกี่ยวกับเรื่องของประชาธิปไตยที่ตรงนี้นะครับมันอาจจะเป็นอนาคตที่จะใช้รูปแบบของโครงการนี้ไปต่อยอดเป็นหมู่บ้านประชาธิปไตยเสื้อแดงหรืออะไรต่างๆต่อไปในอนาคตได้นะเรามีนัดกันที่จะต้องขึ้นมาพรีเซนต์นะครับในลำดับที่5นะครับนะครับเป็นของกลุ่มที่1ของกลุ่มที่1นะครับลำดับที่5มีกลุ่มที่1แล้วก็ต่อไปกลุ่มที่2ที่9ที่5ที่10สุดท้ายคือกลุ่มที่4นะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับก็ขอเชิญกลุ่มที่1ก่อนนะครับกลุ่มที่1เลยครับ
อย่าลืมแนะนำตัวนะครับแล้วก็ชื่อโครงการก่อนขอบคุณครับการที่เคารพนะเพื่อนผู้ร่วมสัมมนาครับกลุ่มที่1 นะครับก็เสนอโครงการพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีนะครับขออนุญาตครับครับก่อนก็ขออนุญาตครับก็ตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ผู้ดำเนินการทุกท่านนะฮะมูลนิธิบ้าน111นะไทยรักไทยนะครับที่เปิดโอกาสให้ประชาชนนะฮะทุกระแหงจังหวัดในไม่จำกัดนะมาร่วมเพื่อนำเสนอหรือว่ามาอบรมให้ความรู้การที่ประชาชนเนี่ยได้มีความรู้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับกลุ่มของผมเนี่ยนะเป็นกลุ่มที่1ประกอบด้วยผมเป็นประธานกลุ่มภาคสกรภูวิจิตรนะครับเลขากลุ่มคือคุณสุนทรพรมธรรมนะฮะโครงการพัฒนาประเทศไทยเพื่อความอยู่ดีนะฮะความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนนะฮะการเมืองการปกครองระบอบประเทศไทยนั้นเนี่ยนะฮะที่ในหัวข้อเรื่องเนี่ยซึ่งแท้ที่จริงแล้วอำนาจสูงสุดนั้นย่อมอยู่ที่ประชาชนและเพื่อประชาชนโดยประชาชนนะฮะและให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะแก่ประชาชนที่รัฐบาลต่างๆได้ทำมาเพื่อเรียกร้อง เรียกความสนใจนะครับโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยหรือต่างๆนะฮะทุกพรรคนะฮะพยายามทำให้ประชาชนเนี่ยมีโอกาสที่ว่าจะได้คะแนนสูงสุดฮะแต่ว่าคะแนนอำนาจสูงสุดนั้นอยู่ที่ประชาชนแท้จริงแต่ยุคปัจจุบันนี้แล้วประเทศไทยที่มาจากประชาชนนั้นสามารถสร้างฐานของการเป็นอยู่ที่ดีนะฮะท่านพื้นฐานประเทศปัจจัย4นะฮะโดยพื้นฐานแล้วประโยชน์ประเทศต้องได้รับประชาชนนะฮะก็ต้องได้รับนะฮะเป็นระบอบประชาไตยแท้จริงวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับร่วมกันนะฮะเพื่อให้เกิดความคิดเห็นพัฒนาประเทศไทยนะครับมีการแสดงออกร่วมกันเข้าใจความสำคัญนะฮะของการเมืองสามารถนำความรู้ที่ได้มาเนี่ยไปอบรมพัฒนาแล้วก็ ไปได้เปลี่ยนความคิดเห็นนะฮะกับผู้อื่นนะฮะวิธีดำเนินการและขั้นตอนการดำเนินการเนี่ยก็ต้องมีการศึกษาข้อมูลนะฮะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายต่างๆจัดทำหลักสูตรแล้วก็ขั้นหนึ่งต้องมีการประเมินผลนะฮะประเมินผลเนี่ยเพื่อจะนำไปสู่ผลที่ผู้เสียนะฮะสถานที่ดำเนินการก็แล้วก็จากนนทบุรีจังหวัดใกล้เคียงต่างๆเนี่ยนะเอาใกล้ๆเริ่มไปเรื่อยๆถึงต่างจังหวัดไปถึง77จังหวัดนะฮะวันเวลาดำเนินการเนี่ยเราก็จะเริ่มจากนนทบุรีไปก่อนนะฮะ1-5นะปฐุมธานีต่อไปนะผู้รับผิดชอบโครงการก็หัวหน้าโครงการติดตามและประเมินดำเนินการในเมื่อเสร็จสิ้นโครงการนะฮะก็มีการประเมินผลประชาชนที่ร่วมเข้าโครงการเนี่ยฮะมีความเป็นผู้นำคือเราต้องให้เขาให้เขาเข้าใจก่อนแล้วก็ศึกษาเสร็จแล้วก็อย่างที่เราทำนี้ฮะเราก็จะเป็นผู้นำและร่วมกันมีเครือข่ายกับพัฒนาประเทศไทยนะฮะเพื่อลงไปสู่คนยากคนจนเพราะชนาทั้งหมดนะฮะผลที่คาดว่าจะได้รับหลังเสร็จสิ้นโครงการเนี่ยประชาชนก็ได้มีพัฒนาศักยภาพตนเองนะฮะมีความรอบรู้อย่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเลยไม่รู้เลยประชาชนนะฮะคนต่างจังหวัดยังไม่รู้ประชาว่ารัฐธรรมนูญฉบับต่างๆเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะฮะประชาชนให้เขามีส่วนร่วมด้วยเขามีส่วนร่วมมีความรู้แล้วต้องมีการส่วนร่วมนะฮะแล้วร่วมแก้ไขนะฮะแล้วก็ช่วยเหลือร่วมมือกันดำเนินการนะครับทุกส่วนให้เป็นระบบแล้วก็ขอให้ท่านเลขามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมจะพูดเติมไปนิดนึงครับว่าชื่อของโครงการของเรานะครับโครงการพัฒนาประชาธิปไตยของเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีผมเติมคำว่าของประชาชนเพื่อประชาชนและโดยประชาชนซึ่ง
ความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยมันจะต้องเติมคำว่าแท้จริงด้วยคือสามารถที่นำไปปฏิบัติได้ผมอยากจะเน้นนึกถึงว่าในระบบพรรคการเมืองของเราทุกพรรคเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีนโยบายเพื่อส่งไปถึงประชาชนและที่จับต้องได้สัมผัสได้ก็ไทยรักไทยหรือเพื่อไทยของเราเนี่ยครับผมคิดว่าน่าชื่นชมและให้โอกาสประชาชนที่จับต้องได้เช่น30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านกองทุนพัฒนาสตรีค่าแรงขั้นต่ำ300บาทอย่างที่พิธีกรคณะการนะครับได้เสนอไปนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อว่าผมแนะนำตัวนิดนึงครับผมเป็นหมอแผนโบราณแต่ยังคิดว่าเป็นหมอดูนะครับเป็นหมอแผนโบราณนวดได้ครับถ้าเผื่อว่าใครขาหักใครเดินปกกระเพงเนี่ยฝังเข็มได้อัมพาตสามารถทำให้ลุกขึ้นมาเดินได้ครับที่ผมพูดอย่างนี้แหละผมเห็นรถไซเรนบอกว่ารถฉุกเฉินนะผู้ป่วยฉุกเฉินนะผมจะนึกถึงอนาคตนะครับอาจจะมีใครเอาไอเดียตรงนี้ไปใช้ว่าเอ๊ะมันจะมีไอกองทุนสตรีก็มีแล้วแล้วไอกองทุนฉุกเฉินก็มีบ้างไหมครับสมมติว่าเราเดือดร้อนเนี่ยนะครับผมว่าเราเดือดร้อนนะเราจะไปพึ่งใครญาติก็อยู่ไกลพี่น้องก็อยู่ไกลแต่ว่าคุณเอานโยบายนี้ไปใช้นะครับ ATM นะครับฉุกเฉินคุณสามารถกดได้นะครับถ้าเผื่อว่าเลือกพรรคของผมเนี่ยนะครับนโยบายของผมเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าประธานจะปิดแล้วเวลาได้ขอจบแค่นี้เลยนะครับขอบคุณมากครับ